ทำไมมันทำไม่ได้หรือถ้าทำแล้วมันจะทำให้ช่องทางการได้รับผลประโยชน์ที่มันเรียกว่าใต้โต๊ะต่างๆมันจะเหือดแห้งหายไปเหรอหรือไม่ทำอย่างนั้นไปเลยว่าเปอร์เซ็นต์รายได้ส่วนหนึ่งที่ได้จากบ่อนเนี่ยถูกกลับไปเป็นสวัสดิการของบรรดาตำรวจไหมคือตอนนี้เขาก็จะมองแค่ว่าเดี๋ยวว่ามันเดี๋ยวว่าทุกคนน่ะเกือบค่อนประเทศและเห็นด้วยการที่จะเปิดบ่อนเสรีใช่ไหมคะแต่ว่าก็จะติดในบางกลุ่มที่จะบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธการเปิดให้การพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมายเนี่ยจะดีหรือไม่ดีคุณจะเชื่อไหมผมเคยเจอคนอ้างแบบเป็นไงคะอาจารย์แต่ทุกวีคเอนด์ก็ออกปล่อยเปรตไปโยกสล็อตตลอดเรื่องของบ่อนการพนันครับเป็นอีกเรื่องนึงที่นายกบอกว่าจะจัดการอย่างเด็ดขาดเลยนะครับนายกบอกว่าการขจัดขบวนการทำผิดกฎหมายบ่อนการพนันต่างๆวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็ทราบดีบ่อนการพนันมีทั้งในประเทศและนอกประเทศแล้วฮะวันนี้ทราบแล้วเหรอฮะเขาบอกว่าใครส่งข้อมูลให้ยกเป็นบิ๊กป้อมหรือเปล่าที่บอกว่ากรุงเทพไม่มีบ่อนนี่ท่านนายกบอกว่าทั้งในประเทศและนอกประเทศนี่มีบ่อนการพนันมีบ่อนขนาดใหญ่บ่อนวิ่งอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดมากที่สุดปฏิเสธไม่ได้ว่าคนส่วนใหญ่ยังมีการเล่นการพนันอยู่ฉะนั้นไม่อยากให้ไปโทษประชาชนมันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่และประชาชนต้องร่วมมือกันสถานที่ใดก็ตามที่เป็นบ่อนการพนันนะครับก็จะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคแพร่ระบาดในประเทศอันนี้ต้องขจัดให้ได้มากที่สุดนายกบอกว่าผมได้มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่ตำรวจไปสอบสวนแล้วรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบทั้ง2เรื่องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมนะฮะประกอบไปด้วยหน่วยงานนะครับตรวจสอบทางตำรวจนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI คณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงินนะครับและคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามทุจริตในภาครัฐนะฮะ บอกว่ามีการดำเนินคดีให้ดำเนินคดีนะครับกับความผิดเฉพาะหน้าตรวจสอบจับกุมขบวนการเหล่านี้ในส่วนที่จับกุมไม่ได้ก็จะติดตามนายทุนที่อยู่เบื้องหลังผู้อำนวยความสะดวกผู้ละเว้นหรือผู้ที่ปล่อยปะละเลยพวกนี้ต้องถูกลงโทษโดยใช้มาตรการทางกฎหมายทุกฉบับที่มีอยู่อันนี้ขอย้ำเตือนไว้ด้วยรัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องนี้และวันนี้สำคัญคือการออกไปเล่นการพนันที่ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีบ่อนอยู่รอบบ้านเราเป็นจำนวนมากอันนี้ได้สั่งนะครับจุดตรวจต่างๆตามแนวชายแดนช่องทางการเข้าออกมีการกวดขันห้ามมิให้การเล่นพนันนอกประเทศเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดด้วยความเคารพฐานท่านนายกคำเดียวนะครับคุณล็อกดาวน์ประเทศเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่และรู้ว่ามันมีการข้ามไปข้ามมาใครเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้มันเกิดการข้ามไปข้ามมาผมนายวิโรจน์จะเดินไปสระแก้วและอยากจะข้ามไปเล่นบ่อนเล่นได้ด้วยตัวเองง่ายๆเลยแหละฮะจะมันรู้ว่าเส้นทางไปตรงไหนใครอำนวยความสะดวกฮะนะฮะแล้วอีกอย่างก็คือวิธีคิดเนี่ยวิปริตมากนะดูภาษาที่ใช้เนี่ยนะฮะบอกว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าคนส่วนใหญ่เล่นการพนันแต่ไม่อยากโทษประชาชนและตัวคุณนะครับความรับผิดชอบในการควบคุมกฎหมายถ้าคุณยังเห็นว่าการพนันมันเป็นสิ่งที่ผิดเนี่ยคุณทำไมจัดการมันไม่ได้สักทีทำไมคุณไม่โทษตัวเองไม่โทษประชาชนแล้วนี่งั้นโทษตัวเองสินะฮะนะแล้วก็กลับมาถึงชุดวิธีคิดในเรื่องของการเปิดเสรีสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเพราะคุณจะควบคุมมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นใต้ดินนะและสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจในเชิงลบในแบบนี้มหาศาลซะขนาดนี้วันนี้ได้เห็นข่าวว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยออกมาพูดว่าจะไม่ลงโทษนักพนันขอให้มาตรวจโรคให้มาคัดกรองโรคให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอย่างนี้ต่อไปนี่บ่อนน่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะใช่ไหมเพราะว่าพอคนมาตรวจแล้วจะไม่เป็นแล้วกลับไปเล่นได้กลับไปเล่นได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเอาให้เคลียร์ประเทศเนี่ยจะเอายังไงกับเรื่องนี้ยอมรับความจริงได้ไหมนายกยังพูดเลยคนส่วนใหญ่เล่นอ่ะโทษนะครับหวยอะไรมันก็เล่นกันทั้งนั้นอ่ะถูกไหมทำไมผมคิดว่ามันยอมรับว่าทำสิ่งเหล่านี้ให้มันเป็นเหมือนเกมเป็นการละเล่นที่มันสามารถควบคุมได้และมีรายได้เข้ารัฐใช่ทำไมมันทำไม่ได้หรือถ้าทำแล้วมันจะทำให้ช่องทางการได้รับผลประโยชน์ที่มันเรียกว่าใต้โต๊ะต่างๆมันจะเหือดแห้งหายไปเหรอหรือไม่ทำอย่างนั้นไปเลยว่าเปอร์เซ็นต์รายได้ส่วนหนึ่งที่ได้จากบ่อนเนี่ยถูกกลับไปเป็นสวัสดิการของบรรดาตำรวจไหมคือตอนนี้เขาก็จะมองแค่ว่าเดี๋ยวว่ามันเดี๋ยวว่าทุกคนน่ะเกือบค่อนประเทศและเห็นด้วยการที่จะเปิดบ่อนเสรีใช่ไหมคะแต่ว่าก็จะติดในบางกลุ่มที่จะบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธการเปิดให้การพนันเป็นสิ่งถูกกฎหมายเนี่ยจะดีหรือไม่ดีคุณจะเชื่อไหมผมเคยเจอคนอ้างแบบเป็นไงคะอาจารย์แต่ทุกวีคเอนด์ก็ออกปล่อยเปรตไปโยกสล็อตตลอดแต่เขาให้เหตุผลน่าสนใจมากเขาบอกว่าเขาเป็นคนมีเงินเล่นแล้วมันไม่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจแต่ถ้าเปิดแล้วเดี๋ยวคนจนเล่นแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาแล้วคนจนมีอย่างนี้แต่อย่างที่เราเคยคุยเหยียดหยามไปว่าเวลาที่บ่อนพวกนี้ถ้าเกิดเราถูกกฎหมายแล้วเนี่ยเขาจะดูเครดิตของแต่ละคนว่าเป็นยังไงมีงานทำไหมอะไรยังไงต้องมีการแลกชิปตายส่วนหนึ่งซึ่งค่อนข้างสูงอันนี้คือมาตรการที่สิงคโปร์ใช้ถูกไหมฮะแลกชิปตายสูงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่มีเงินไป
ไปแลกชิปปายนั้นสูงๆจริงๆเนี่ยมันก็แทบจะปิดโอกาสละเรียกว่ามันมีมาตรการการเข้าถึงนะฮะหรือในบางประเทศเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณมีเบี้ยน้อยหอยน้อยคุณก็ไปเล่นสล็อตตามตู้หรือว่าไปแทงบอลตามหัวมุมถนนต่างๆสิแต่คนที่จะเข้าคาสิโนนี่มันจะต้องใช่ไหมอีกระดับหนึ่งอะไรต่างๆนี้แล้วผมดูนะในประเทศที่เปิดเสรีผมก็ไม่เห็นคนบ้าระห่ำไปเล่นกันเป็นบ้าเป็นหลังเท่าไหร่นะอยู่เป็นแบบใช่ใช่เพราะว่าอย่างแบบบางคนเขาก็ต้องไปที่ปอยเป็นอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะก็บอกว่าเนี่ยนั่งมาตอนกลางคืนกลับมาตอนเช้าอย่าเห็นนั่งอยู่ที่ตรงนี้ก็คือแต่ถึงเวลาถ้าเกิดมันเปิดเสรีแล้วว่าเดี๋ยวว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นเพราะเรารู้สึกว่าเราจะเข้าไปเมื่อไหร่ก็ได้ไงแต่อันนี้มันเหมือนแบบเฮ้ยถ้าเรามีโอกาสได้มาทีนึงแล้วเราใช้วันนี้ให้คุ้มค่ะเรื่องบ่อนนี้ตำรวจรับทราบข้อมูลแล้วนะครับแต่ว่าบอกอย่างนี้ว่าหลักฐานยังไม่พอครับเพราะฉะนั้นดำเนินการเอาผิดไม่ได้นี่ผบ.ตร.นะครับพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขครับก็เปิดเผยนะครับว่าได้ส่งชุดสืบสวนสอบสวนไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันหรือว่าบ่อนไปแล้วก็ได้รับรายงานนะครับยอมรับว่ามีจริงแต่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอในการเอาผิดเพราะว่าที่ผ่านมาเป็นการลักลอบเล่นการพนันมักมีการอ้างชื่อบุคคลสำคัญหรือว่านักการเมืองว่าให้การสนับสนุนซึ่งตำรวจก็ทราบดีแต่บางครั้งการทำงานของตำรวจเมื่อไม่มีหลักฐานก็ไม่สามารถดำเนินคดีได้ก็เลยอยากจะฝากไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังบ่อนการพนันให้ระวังตัวไว้หากมีหลักฐานเมื่อใดจะดำเนินคดีเต็มที่ในตำราตำรวจไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสืบสวนสอบสวนเหรอฮะไม่มีสืบเหรอใช่กล่าวหาก่อนก็ได้นะไม่มันต้องเอาพวกไอ้พวกฝ่ายสืบอะเขาเรียกอะไรนะไปฝังตัวอยู่ในบ่อนแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ถูกไหมเธอนั่นสิไม่มีคือทำงานเหมือนแบบฉันจะนั่งอยู่เฉยๆพวกเธอก็เล่นไปถูกไหมมีคนมาบอกคนนั้นเจ้าของบ่อนฉันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานเพราะฉันไม่ได้ไปหาแล้วก็ให้ระวังตัวไว้นะเพราะถ้าฉันเจอใครก็จะเอามาให้พี่อะฮะคืองงไหมว่าขอฝากไปอยู่เบื้องหลังว่าให้ระวังตัวไว้หากมีหลักฐานจะดำเนินการทันทีเฮ้ยถ้าเกิดคุณพูดว่าฝากไปยังไอ้เจ้าหน้าที่ที่รับสวยอยู่เนี่ยให้ระวังตัวไว้หากพลาดขึ้นมาเนี่ยโดนปลดทันทีเฮ้ยแบบนี้มันยังดูมันตรงประเด็นมากกว่าใช่นะฮะท่านยังบอกอีกนะครับว่าสั่งไปยังผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ให้กวดขันจับกุมอย่างเด็ดขาดหากพบมีเบาะแสหรือมีการกระทำความผิดชัดเจนในพื้นที่ใดจะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดนะแต่ผู้ปฏิบัติไปยันผู้บังคับบัญชาที่ผ่านมามีคำสั่งทางวินัยดำเนินการกับผู้บังคับการนะครับของจังหวัดไปแล้วหลายจังหวัดหากพบอีกผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็ต้องถูกพิจารณาความผิดด้วยไม่ทราบว่าอันนี้รวมถึงตัวเองด้วยหรือเปล่าที่ปล่อยปะละเลยให้ลูกน้องคุณไปทำอะไรกันแบบนี้นะฮะนอกจากนี้ก็มีการมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปทบทวนคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่234ว่าด้วยหน่วยงานใดที่มีส่วนรับผิดชอบเช่นตำรวจกองปราบปรามตำรวจท่องเที่ยวที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่มีปัญหาต้องถูกดำเนินการตามระเบียบและยอมรับว่าที่ผ่านมาตำรวจอาจหย่อนยานในการปฏิบัติหน้าที่จนทำให้สังคมตำหนิเกี่ยวกับการปล่อยปะละเลยให้มีการลักลอบเล่นการพนันคือเดี๋ยวมองว่าเรื่องอะไรแบบนี้ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องส่วนมากเนี่ยมันจะมีการที่แบบย้ายเอาไปแขวนชั่วคราวที่เมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมคะจ๊ะแต่ว่าถ้าเกิดเราให้เขาแบบไล่ออกจากราชการหรือปลดออกก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยพอมีการไปสู้คดีหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่มีความผิดเราก็ค่อยให้เขากลับเข้ารับราชการมาอีกรอบแล้วก็จะมีการชดเชยกันยังไงก็ค่อยว่ากันไปยังไม่ต้องเล่นยาแรงอ่ะจ๊ะในต่างประเทศเขาชัดเจนว่ามันเป็นความผิดแบบไหนที่ต้องพักงานใช่ไหมฮะมีความผิดแบบไหนที่ถูกย้ายแต่ส่วนใหญ่ที่ผมไปดูเคสต่างๆในต่างประเทศเนี่ยก็คือคุณอย่างน้อยที่สุดคือ desk job คือออกไปข้างไหนไม่ได้เลยคุณก็นั่งทำงานเอกสารไปแต่ส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยคุณก็ออกจากราชการไว้ก่อนเหมือนแฟ้งลอยไงอาจารย์ขายไอ้ back life matter อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ให้ออกก่อนต้องออกก่อนนะแล้วคุณก็ค่อยไปสืบสวนสอบสวนที่หลังนะฮะแต่บ้านเราไม่เป็นลักษณะแบบนี้เด้งกันไปเด้งกันมาแล้วก็ใครเส้นใหญ่ก็ได้กลับมาเร็วหน่อยบางทีได้กลับมาที่ดีกว่าเดิมใช่ไหมที่พูดถึงเด้งไปเด้งมานี่บ่อนที่จังหวัดระยองที่ตราดจันทบุรีเนี่ยก็มีเด้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในท้องที่แล้วนะครับคุณชมจำได้ไหมว่ามันเป็นโกดังไม่ใช่เหรอแล้วมันจะมีคนถูกเด้งทำไมอะฮะเอ้าก็ไหนท่านผบ.ตร.บอกไม่มีหลักฐานไงก็มันเป็นโกดังไว้ให้เหรอนั่นไง Google ยังรู้เลยแต่ท่านไม่รู้อาจารย์บอกว่าเป็นโกดังใช่ไหมทีนี้ไปตรวจมาที่อะไรสับใหม่ใช่ครับที่แถวปิ่นเกล้านะฮะเป็นคอนโดมิเนียมปรากฏว่าข้างในเนี่ยเข้าไปดูไม่ใช่บ่อนการพนันนะเป็นห้องจัดเลี้ยงครับไปดูภาพกันเลยดีกว่าว่าที่เขาบอกว่าเป็นห้องจัดเลี้ยงนี่เป็นยังไงนะฮะกำลังตำรวจจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาลนะครับก็ไปพร้อมกับทาง
กองบังคับการสวัสดิภาพเด็กสตรีแล้วก็กองบัญชาการตำรวจนครบาลไป30นายครับนำหมายสารตลิ่งชันเข้าไปตรวจค้นอาคารคอนโดมิเนียมปิ่นเกล้าเลขที่117สูง9ชั้นนะครับอยู่ในซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาคาดว่านะฮะจะเป็นสถานที่บ่อนลอยฟ้าซึ่งเจ้าหน้าที่กระจายกำลังเข้าไปตรวจค้นบริเวณชั้น8พบว่ามีป้ายเป็นห้องจัดเลี้ยงสัมมนาติดอยู่ด้านทางเข้าภายในเนี่ยเป็นห้องโล่งมีเพียงเก้าอี้แล้วก็โต๊ะวางอยู่แต่ไม่พบอุปกรณ์เล่นการพนันโอ้โหมีที่ไหนบ่อนก็จะติดป้ายข้างหน้าว่านี่คือบ่อนนะ คุณพุทธิพงศ์นะครับกรงทองนะผู้ดูแลอาคารยอมรับว่าเมื่อหลายปีก่อนเคยเป็นบ่อนการพนันจริงนะครับแต่เลิกไปนานแล้วปัจจุบันในห้องดังกล่าวเป็นห้องจัดการประชุมสำหรับลูกบ้านและจัดงานเลี้ยงไม่ได้เป็นบ่อนตามที่มีกระแสในโซเชียลโพสต์นะครับแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าที่เนี้ยไม่มีสิ่งผิดกฎหมายค่ะโดยพันตำรวจว่าไงตำรวจเอกธีรชัยชำนาญหมอค่ะรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลหัวหน้าชุดที่นำกำลังมาตรวจค้นค่ะเปิดเผยว่าจากกระแสโลกโซเชียลระบุว่ายังมีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่กรุงเทพมหานครผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เลยสั่งการให้นำกำลังตำรวจเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าอาคารดังกล่าวเนี่ยเป็นคอนโดที่พักแล้วก็เป็นบริเวณที่ชั้น8ที่เขาตรวจไปพบที่ไปตรวจค้นเนี่ยก็ไม่พบว่าเป็นบ่อนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแต่ไอ้เรื่องบ่อนลอยฟ้าตรงปิ่นเกล้านี่เดี๋ยวได้ยินมามันนานแล้วตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อเลยหมายถึงว่าเป็น10กว่าปีแล้วอะค่ะก็เปิดมานานมากแล้วอะค่อนข้างมีชื่อเสียงว่างั้นใช่นะครับก็เป็นทั้งโกดังแล้วก็เป็นห้องจัดเลี้ยงครับนะฮะแม้ถ้ามีวอลเปเปอร์สวยแต่นี่แบบถ้ามีจริงนี่เก็บเรียบเลยนะคะนะฮะก็ดูเรียบร้อยมากดูเป็นห้องจัดเลี้ยงที่ไม่ว่ากันไปตามหลักฐานนะถ้ามีหลักฐานบอกแล้วว่าเดี๋ยวดำเนินคดีแน่นอนนะครับไปที่ส.ส.เพื่อไทยกันบ้างครับคุณจิรายุห่วงทรัพย์นะครับออกมาเปิดเผยเรื่องของบ่อนการพนันนะในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชนและกองทุนนะครับบอกว่ารู้สึกผิดหวังกับการใช้ลมปากของรัฐบาลว่าจะปฏิรูปนู่นนี่นั่นสุดท้ายตลอด7ปีที่ผ่านมาเป็นแค่วาทกรรมอ้างเพื่อที่จะยึดอำนาจสุดท้ายบ้านเมืองก็มีแต่ปัญหายาเสพติดเต็มบ้านบ่อนสล็อตตู้ม้าสวยเต็มเมืองนะฮะซึ่งเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณจิรายุเองให้เฝ้าระวังเรื่องของยาเสพติดและอบายมุขในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมาตลอดนะฮะแล้วก็ยังพบว่ามีบ่อนการพนันทั้งเล็กใหญ่รวมถึงตู้ม้าตู้สล็อตแมชชีนวางอยู่เกลื่อนเมืองนะครับแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยมองไม่เห็นคืออภิปรายเรื่องบ่อนในสภานะครับไม่ถึง2วันยิงกันสนั่นบ่อนพระราม3เมื่อถูกจับได้ผู้บังคับบัญชาก็มักจะย้ายเพียงแค่5เสือของสถานีตำรวจผ่านไปสักระยะก็กลับมาประจำการเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้ทำให้ไม่ได้เกิดการปฏิรูปตำรวจอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นที่พึ่งหวังของประชาชนได้อย่างแท้จริงโดยสส.จิรายุกล่าวว่าวันนี้ทีมกฎหมายของกรรมธิการก็กำลังยกร่างพระราชบัญญัติเพื่อที่จะลงโทษลงทันโดยจะเพิ่มความเข้มข้นในการลงโทษกับข้าราชการที่มีส่วนรู้เห็นเช่นหาพื้นที่ใดมีบ่อนการพนันหรือยาเสพติดที่ชัดเจนและถูกจับได้ก็จะต้องให้ตำรวจเนี่ยพักราชการหรือให้ออกไว้ก่อนอันนี้เห็นด้วยนะคะโดยไล่ตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาขึ้นไป3ตำแหน่งลงไป5ตำแหน่งไม่ใช่แค่เพียง5เสือของสน.เท่านั้นแล้วก็ต้องมีระยะเวลาของมณฑินเช่นถ้าเป็นผู้กำกับก็ให้ไปทำงานสายอื่นแล้วก็ห้ามมาดำรงตำแหน่งงานป้องกันและปราบปรามและฝ่ายสืบสวนสอบสวนอย่างน้อยก็5ปีโดยจากการเก็บข้อมูลของกรรมธิการกิจการศาลพบว่ามีตำรวจ5เสือที่ถูกย้ายกรณีดังกล่าวกว่า90%เนี่ยได้ย้ายกลับไปที่เดิมและผลของการตั้งกรรมการสอบสวนของตำรวจไม่มีผลอย่างเป็นรูปธรรมทำให้ตำรวจที่ถูกย้ายเนี่ยก็เพียงแค่วิ่งนายขายน้องฟ้องเพื่อนประเดี๋ยวก็ได้กลับไปนั่งที่เดิมซึ่งก็จะทำให้ข้อมูลเหล่านี้ถูกรวบรวมอยู่ในการยกร่างพรบดังกล่าวแล้วตนได้รับเรื่องร้องเรียนไม่ใช่แต่เฉพาะประชาชนเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ต่างๆที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ5เสือก็บ่นกันมาตลอดว่าไม่เคยได้แม้แต่สลึงเดียวแต่ว่ามีปัญหาก็ซวยกันทั้งโรงพักก็จะทำจดหมายถึงประธานคณะกรรมการตำรวจค่ะให้ตรวจสอบเพิ่มในกรณีที่ย้ายห้าเสือทุกสน.ในช่วง2ปีที่ผ่านมาว่าสรุปแล้วเนี่ยมีการลงโทษลงทันกันอย่างไรบ้างครับค่ะ